่ำทุกคนคะได้ยินแล้วใช่ไหมคะว่าเด็กไอ้นี่มันร้ายขนาดไหนนะคะทุกคนมันรังแกทีมงานนะคะฉันจะไล่แกออกจาก MV น้องฉันนะแต่ลงไปแล้วนะลงไปแล้วแต่ลงไปแล้วนะลงไปแล้วแต่ลงไปแล้วเอาออกได้โอ้แล้วเซนเซอร์เลยเซนเซอร์หน้าเลยเซนเซอร์หน้ารูบี้แทนตอนไลฟ์สดก็ทำมาแล้วถามไปซินดี้จริงเหรอทำไมโหดจังอ่ะคนเอาอ่ะใครทำอะไรไม่ถูกใจเซนเซอร์เลยเซนเซอร์เลยลงไปแล้วก็เซนเซอร์ได้เย้โหดอ่ะจริงอ่ะไอ้บอลทักทายแฟนๆหน่อยเร็วสวัสดีครับผมทุกท่านนะฮะตอนนี้เราอยู่กับ Home Run Music นะครับเราจะมาพูดคุยกับเพลงที่ชื่อว่าคนหรือ เธอไม่น่ารักหรือเปล่าคนอะไรคนอะไรนะคะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรค่าเดียวกันเชื่อใครได้นะฮะเพราะว่าเอา MV เพลงนั้นก็อ่ะเอ็มมีเพลงนั้นก็คนใกล้ตัวคุณเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ไอ้คุณก็มาเม้นฉันจำได้คุณมันร้ายกาจอ่ะไม่อยากใกล้แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยต้องเลือกคนคบหน่อยฮะทุกคนใครมีเพื่อนต้องเลือกเพื่อนนะฮะว่าอยากจะเป็นคนยังไงคือบ้าหรือเปล่ากีดหนุ่มบอลคือพี่ติ๊กกีดมาพี่ติ๊กเหม็นว่ากีดหนุ่มบอลนะฮะเปิดตัวหรือเปล่าคะคุณพ่อต้องยกเครดิตให้พี่ติ๊กครับหรือว่าผู้แต่งเพลงใช่ผู้แต่งเพลงมีคนถามด้วยว่าแบบเฮ้ยท่อนแรปเนี่ยบอนแต่งเองหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมแต่งเองแหละเทคโอเวอร์ไปแล้วผมใช้เวลาไม่นานผมรู้สึกว่ามันแบบมันมีฝีมืออยู่แล้วอ่ะก็ได้ป่ะมันแบบไม่ต้องอะไรมากผมก็เลยสวัดปากกาแป๊บเดียวเสร็จเลยตอนนั้นเออโอ้วิเรียบร้อยแต่เราก็แค่ให้เครดิตพี่ติ๊กไปอย่างนั้นแหละคือนึกออกไหมในฐานะที่เขาเป็นแบบคนดูค่ะแบบพี่แกเขาแบบอยากให้พี่เขามีส่วนร่วมแต่ไม่เจอเอาเลยนะพี่ติ๊กมาเลยลงแล้วเนี่ยมันจะได้ออกจาก MV จริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยได้ออกจริงๆแล้วคือมันแบบคือมันผมก็เลยอยากให้เครดิตจริงไงผมก็เลยว่าเออเป็นอันเดียวเดี๋ยวผมว่าเดียวต้องมีชาเลนหรือเปล่าเพลงน่าจะเข้าพรุ่งนี้ใช่ไหมเหมือนใช่เข้า TikTok พรุ่งนี้สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเดี๋ยวก็ไปลองเต้นกันได้ใช่คนค่ะลองแกะจาก MV ค่ะแกะจาก MVเออใช่ลองแกะเมื่อกี้ก็สอนเต้นไปแล้วใช่สามารถควรแบบเต้นได้ทุกคนบอกมีคนเต้นไปแล้วด้วยเออมีคนเต้นแล้วเห็นมีคนแท็กมาแล้วลงเพลงเองด้วยเหรอลงเพลงเองด้วยอะไรวะสุดยอดเฮ้ยบิ๊กบูมมาว่ะถึงเวลาเอาคืนเฮ้ยแต่หน่อยใครเป็นตอบได้ไหมแต่คนดูไม่ได้แต่คนดูไม่ได้ไม่มีแฟนมีคนถามว่าไม่มีแฟนเต้นได้ไหมคะเพลงนี้เต้นได้ค่ะฮะเออแล้วเออมันมีท่าเต้นเดียวอยู่เออใช่ใช่มันเต้นคนเดียวได้ถ้าไม่มีแฟนก็เต้นหาแฟนก็ได้อย่างเงี้ยได้ปะวะได้แฟนใช่ก็จะลงไปไงแล้วก็แบบโทษนะคะไม่มีคู่รบกวนมาเต้นด้วยกันได้ไหมคะฟีลแบบลีลาตอนมัธยมอ่ะเนอะแบบเพื่อนเขาแบบไปขอเขาเออแบบแกจะพูดได้ไหมเนี่ยอ่ะทำไรดูดน้ำเหรอลูกกินข้าวเหรอบอนไอ้ตัวหนุ่มเอออ่ะเอาเป็นว่าเรามาพูดถึงเพลงนี้กันดีกว่านะคะทุกคนแล้วถามว่าทำไมอยู่ดีบอนถึงได้มาร้องเพลงนี้ด้วยไปคุยกันที่ท่าไหนว่ามาสิจริงๆอ่ะคือจริงๆผมบอกพี่ติ๊กว่าผมแบบผมอยากคุบค่ายผมรันว่าแบบผมอยากมาเป็นสตูดิโอแต่พี่ติ๊กบอกว่าคืออยู่ดีจะไปแบบเอาเก้าอี้ซีโอเลยเนี่ยมันต้องเป็นของพี่ก่อนเข้าใจไหมพี่เออมันต้องให้พี่ยกก่อนผมก็ต้องหาตั้งเลยฟัง
เขาเรียกว่าอะไรก้าวแรกของผมอะที่จะเป็น CEO ที่จะบุกบริษัทเนี่ยผมต้องทำยังไงทีนี้ก็บอกว่าลองมาแบบทำเพลงก่อนมันต้องแบบเป็นขั้นเป็นตอนว่าแบบก่อนจะไปเป็น CEO เราต้องเคยทำงานในบริษัทอะไรเงี้ยนั่นแหละครับผมก็เลยแบบเอ้ยลองหน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวแบบปีหน้าเลยคุยกับพี่ติ๊กไว้แล้วแบบถ้างั้นถ้าปีหน้าเนี่ยผมขอเป็นเก้าอี้ CEO เลยนะแบบโอเคนะโอเคที่มาที่ไปนะคะทุกคนเพราะว่าคือแผนตั้งใจมาเทคโอเวอร์ Homeland Music นะคะเขาก็เลยมาทำการนี้กันนะคะอันนี้คือเรื่องราวความเป็นจริงใช่ไหมใช่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยโอ้ยร้อยด้วยฟังไว้นะคะคุณพ่อคุณพ่ออยากได้เซ็นเซอร์ตอนนี้เลยไหมคะหน้าจะอยู่ตรงไหนทำได้ตอนนี้เลยสายสานจะมาถึงบ้านไหมเนี่ยหมายสารนะไม่ใช่แค่หมายสารนะตำรวจมาเลยค่ะเป็นคำรถเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะที่เพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้เรากำลังคุยกับซีอีโอคนใหม่ของHomeland Musicเอาจริงๆดิแทนพี่ติ๊กเขาไปเชิญชวนยังไงถ้าจริงผมก็จำไม่ได้ว่ะอ๋อทั้งหมดคือมันแล้วอ่ะมันสักพักนึงแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะมีเพลงแล้วแบบชวนมาร็อกอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบอะไรแบบนั้นไม่ได้แอบใหญ่เฮ้ยมีเพลงนะร้องได้กันอ่ะเฉลยในมุมเราที่เราฟังมาจากคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อไปเจอเด็กคนนึงแบบว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์เนี่ยดูจะเข้ากับเพลงนี้มากเลยนะตอนแรกเราก็แบบฟังดูแล้วมันก็แบบอ๋อเพลงประมาณไหนคุณพ่อพอเข้าหูอุ้ยเด็กคนนี้มันต้องไม่ธรรมดานะคุณพ่อเด็กต้องแบบดูมีความแบบว่าเจ้าชู้มีความอ้อนร้องของคนเลยคุณพ่อพ่อแบบไอเด็กเนี่ยเหมาะมากเลยร้องแบบเนี่ยไปสรรหามาอุ้ยเด็กคนนี้ร้องเพลงดีด้วยนะแล้วก็บุคลิกดูแบบได้อ่ะแล้วก็คาแรคเตอร์ตรงแบบนั้นว่าเซ็ตแบบเมื่อตัวนี้แบบไม่ตรงใช่แต่ว่าความสามารถแบบเกี่ยวกับพวกจะถูกเกี่ยวเลยเขาก็ยืนยันในความสามารถของเขานะคะนี่แฟนคลับเธอยังมาพูดเลยว่าบอลเจ้าชู้แหละบอลเจ้าชู้แหละไหนไหมไม่ได้พูดใครๆก็ดูออกบอลเตะออกแต่แฟนคลับออกก็บทบาทใน MV นะคะพุ่มกับก็ไม่ได้แบบอะไรเยอะเลยพุ่มกับแค่บอกบอนเป็นตัวเอง1 2 3แอคชั่นเน็ตเธออ่ะนั่นไงมีคนทักเรื่องเน็ตบอนน่าจะมีปัญหากับฟิลเตอร์เหมือนกันใช่ป่ะภาพเคลื่อนไหวดีแต่เสียงไม่ได้สำหรับฉันน่ะภาพไม่ดีแต่เสียงได้งงมั้ยคือต้องใส่เลยดีว่างงมั้ยคุณต้องใส่ฟิลเตอร์ไงตอนนี้มันตัวไม่ใส่ฟิลเตอร์เป็นใช้ค่ายอะไรพูดได้เหรอไม่ได้เอ้าไม่ได้อยากให้ใช้ค่ายอะไรจ่ายตังค์ได้นะคะได้ทุกเมื่อได้ใช่เอ้ยแต่หลายๆคนก็บอกนะว่าอยากดูแบบบอนกับซินเนี่ยแสดงสดด้วยกันเหมือนถึงเอาเพลงนี้มาร้องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะใช่จะมีโอกาสหรือเปล่าอะไรโคเชล่าวะเนี่ยโคเชล่ารีบไปโคเชล่าเลยเหรอโคเชล่ารีบไปไอ้เราก็หวังแบบทีป๊อปสตงสเตจอะไรอย่างเงี้ยโคเชล่าเลยนะผมว่าประเทศไทยเอาแล้วล่ะช่วงเนี้ยจังหวะเนี้ยผมว่ามันต้องต่างประเทศแล้วมันต้องต่างประเทศแล้วมันต้องไม่อยู่แค่ไทยแล้วแหละประเทศเพื่อนบ้านก่อนตอนเนี้ยเอาประเทศเพื่อนบ้านให้ถึงก่อนบอกว่าบอลหล่อมากเนาะอย่าไปชมเยอะค่ะทุกคนอย่าไปชมเยอะเป้ล่าสุดต้องถามบอลว่าช่างแต่งหน้าทำผมของกองก็คือกรี๊ดไม่ไหวฉันจำได้ช่างแต่งหน้าทำผมกองก็คือแบบโอ้ยโอ้ยรอจังแล้วก็แบบพี่เขาเป็นไรอ่ะฉันมาสายไงเขาก็แต่งหน้าทำผมตั้งแต่เช้าแล้วฉันไปถึงเขย่าเลยอุ้ยรอมากอะไรวะเกิดอะไรขึ้นหรอ
ย่างนี้เธอไปเล่นของอะไรใส่ช่างทำผมฉันไว้พูดมาฉันช่างทำผมประจำตัวเด็กผมรันเลยนะก็จะเทคโอเวอร์ทุกอย่างไม่ได้นะประจำตัวเด็กผมรันผมรันเลยอะเออแกมาเป็น CEO แทนพ่อแล้วยันก็มาขโมยช่างทำผมพ่อไปอีกไม่เอานะไม่เอานะขอพี่ทุกคนบอกว่าบอนขอร้องเลิกใช้เน็ต9บาทอ่ำยังไงมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนเสียงแย่เสียงแย่เหรอบอนออกเข้าใหม่ไหมลองไหมลองออกเข้าใหม่แต่ต้องเอาฟิลเตอร์ออกนะตัดไฟแล้วได้ยินไหมได้ยังทุกคนได้ยินไหมดีไหมดีขึ้นไหมนะบอนไม่ไหวดีขึ้นไหมดีขึ้นของเรามาดีขึ้นเออของเราดีขึ้นโอเคได้ไปเออดีเน็ตกระตุกนะฮะจริงจริงกระตุกแบบผมตั้งใจนะอันนี้ไม่ได้กระตุกแบบเน็ตกระตุกผมครับแล้วจะไปกระตุกอ่ะจะไปนะตอนนี้ไม่รู้แล้วอะไรจริงอะไรกระตุกตั้งแต่ CEO แล้วเพราะคุณหัวนะฮะมีคนแบบเอาไปลงทวิตเตอร์เร็วมากบอกว่าต้องใช้เน็ตอะไรหน้าเธอถึงจะชัดบอนเขาแกล้งเธอกันเต็มทวิตเตอร์เลยลูกเอ้ยไม่น่ารักหรือเปล่าจริงไม่น่ารักหรือเปล่าอะเปลี่ยนมาพูดอะไรนะมาพูดถึงท่อนอะไรนะเวลาจะพูดจริงปะเนี่ยติดจริงปะเนี่ยไลฟ์นี้นะคะเราไม่เน้นสาระนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะไลฟ์เราไม่มีไม่เน้นสาระนะคะเน้นแป๊บไปเรื่อย ไปเรื่อยจริงไปเรื่อยด้วยเธอจะถามว่าในเพลงอ่ะเนื้อหาในเพลงอ่ะมันตรงกับชีวิตจริงของบอลหรือเปล่าเออมีคนถามมาเยอะมากเลยเออพูดออกมาเออเออโอ้ยโอ้มันเล่นตัวเหมือนกันนะเอ้ยผมว่าอาจจะตรงเฮ้ยตรงที่แบบว่าผมอาจจะเราต้องมั่นใจในตัวเองตรงก็คือตรงเผื่อไปก็มั่งเผื่อไปก่อนเอาเผื่อไปด้วยเหรอคนแบบพี่อ้อนเนี่ยแบบน่ารักน่าปุ๊บจ้ะพี่อ้อนถ้าเวลาง้อแฟนอ่ะพี่ง้อเหมือนเอ็มดีเลยป่ะสมมติมีแฟนแล้วแบบง้อแฟนนี่ง้อแบบนั้นเลยป่ะผมแบบซื้อของมาไหว้ซื้อของมาไหว้ใช่หรอจุดธูปกี่ดอกฉาบแล้วก็บอกว่าดีกันครับดีกันไหมครับอันนั้นคือไหว้แม่หรือว่าไหว้แฟนลูกแฟนก็แบบอ๋อแฟนเปรียบเหมือนแม่โอเคนะทุกคนคะจงรู้ไว้นะคะเออว่าบอสนะฮะจะให้เกียรติแฟนเท่ากับให้เกียรติแม่กันเลยทีเดียวนะคะพวงมาลัยมาไหว้นะคะประเด็นจุดทูบด้วยเหรอลูกทูบทำไมบอสขอร้องไม่เน็ต9บาทก็ได้เน็ต10บาทมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแม่มันทุกคนอ่ะมีวันซินอ่ะเอ้าซินดีสุดแล้วผมว่าซินดีคนอื่นนี่คือแบบเลเทปหมดแล้วในจอผมอ่ะไอ้หรอพี่ยังเป็นซินด้วยเน็ตมันกระตุกอ่ะบอลสู้ชีวิตนะแต่เน็ตสู้กับของแล้วตอนเนี้ยแชทอ่านอะไรไม่ได้แล้วไม่ไปแล้วเป็นที่เน็ตหรือเป็นที่ไอจีก่อนตอนเนี้ยน่าจะเป็นที่ไอจีเรามาไลฟ์กันไม่ถูกวันเหรอคะหรือยังไงคะทุกคนเหมือนไม่แต่ที่ไอจีก็มีปัญหาที่ไอจีก็มีปัญหาเหมือนกันเหมือนตอนนี้เขากำลังปรับฟีเจอร์ใหม่อ่ะที่มันเป็นแบบว่าเข้าไปดูสตอรี่ได้ว่าคนที่ดูสตอรี่เราอ่ะเขาดูกี่ครั้งอ่ะจริงหรอใช่อ้าวสายส่องแล้วรู้สึกไม่ดีกันไม่นะเลิกแลกกันไปหมดไม่คู่เลย no ให้มันจะขึ้นว่าแบบว่าคนคนนี้ดูสตอรี่ IG เราอันนี้กี่ครั้งแล้วจะไปดูทำไมหลายๆครั้งวะไม่เคยหรอทำไมอ่ะมัน
ันดูไม่ทันมันก็เลยกดกลับกองไปดูใหม่แล้วก็สต็อกมาก็มองเอ๊ะอะไรนะอะไรเงี้ยอะไรเหรอจริงๆหรอเคยเหรอบ้าเราก็ไม่เคยแต่เราได้ยินเออเลยเออเออทำเราก็เลยเอาไปพูดเป็นประสบการณ์คนอื่นที่เราสงสัยเออว่าแบบเออมันมีคนทำแบบนี้ใช่เราสามารถรู้ได้เร็วนะเร็วไอจีเธอทำให้เน็ตอะไรนะเน็ตดนดูแย่ไอจีเธอทำให้เน็ตดนดูแย่ขออภัยแทนไอจีด้วยนะคะไม่รู้จะทำยังไงเลยจริงๆตอนนี้แล้วดูแชทค้างไปแล้วแชทอะหรอแชทค้างไปแล้วหรอใช่เน็ตบอลหรือเน็ตเราอะที่ช้าทุกคนคะดูจากที่ทุกคนเม้นมาน่าจะเป็นเน็ตบอนค่ะหรือไม่ก็ไอจีผมว่าน่าจะเป็นเน็ตคนดูหรือเปล่าคือคนดูอาจจะไม่ดีหรือเปล่าก็เลยมาแบบภาพกระตุกไม่ดีพร้อมกันเนาะไม่ดีพร้อมกันพันกว่าคนนึงไม่ดีพร้อมกันเลยใช่เราอย่ามาว่าบอนนะบอนทำอะไรก็ไม่ผิดนะผู้ชายคนนี้นะอนาคต CEO ทำอะไรก็ไม่ผิดนะจริงตำแหน่งของคำเราบรรยากาศหน่อยอ่ะเจอกันครั้งแรกของสองคนนี้คือวันอัดปะใช่วันอัดเป็นไงบ้างความรู้สึกที่เจอกันครั้งแรกอันนี้คือต้องพยายามฟังนะเว้ยพวกพี่พูดอะไรกันจริงหรอพูดอะไรวะพี่จะค่อยๆนะความรู้สึกที่เราสองคนได้เจอกันครั้งแรกเป็นยังไงตอนแรกคิดไว้ว่าเอ๊ะอีกฝ่ายเป็นยังไงแล้วมาเจอกันแล้วเป็นยังไงอ่ะเริ่มที่จริงๆเจอบอนก่อนอ่ะตอนแรกอ่ะวันแรกอ่ะแม่ไม่คุยกันเลยเพราะว่าแบบพี่บอนอัดอยู่ส่วนฉันน่ะมานั่งฟังอยู่ข้างนอกเออก็วันแรกไม่มีอะไรเพราะว่าแทบไม่ได้คุยเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเออพี่บอนอ่ะเสียงดีรู้สึกว่าเออเชี่ยเสียงดีอะไรเงี้ยเออเชี่ยเสียงดีด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ดีเฉยๆใช่เพราะมันเลยอะไรเนี่ยเพราะว่าแบบเออฟังตอนที่ฟังร้องก็คือแบบยังไม่มีการมิกหรือการจูนเลยใดๆทั้งสิ้นเลยหรอปะก็คือแบบเสียงแบบเออออริจินอลซึ่งเออก็บอกเออเสียงดีอะไรเงี้ยแล้วพอเริ่มอ่ะวันต่อมาก็คือตอนที่ไปเจอกันในกอง MV อันเนี้ยจะรู้สึกว่าเออวิวิวอนเป็นคนสนๆเป็นคนสนอะไรอย่างงี้ประมาณนี้สนยังไงมุมไหนที่เราเห็นเขาสนนินทาล่างนะเขาไม่อยู่เขากินอยู่เขาไม่อยู่ในนี้เขากินอยู่กินข้าวอยู่เขาไม่อยู่ก็พี่บอลเป็นคนเฟรนลี่เว้ยอ่ะแล้วก็แบบเป็นคนแบบสนๆเออสนๆเป็นกวนอะไรอย่างงี้ประมาณนี้แล้วกันอ่ะคราวนี้เราให้โอกาสซินได้เผาบอลอ่ะตาบอลบ้างตาบอลบ้างเป็นไงเจอซินครั้งแรกต่างจากที่คิดไว้ไหมอืมจริงๆวันแรกที่เจอก็จะเป็นวันอัดใช่ไหมต่างจากที่คิดไหมนะผมว่าไม่ได้ต่างเลยผมว่ารู้สึกว่าเขาก็น่าจะเป็นคนอย่างนี้แหละเป็นคนอย่างนี้เป็นคนอย่างไรพี่ใช่คนอย่างไรเอาพูดมาดูไม่ถึงว่าผมก็มองว่าเขาน่าจะเป็นคนแบบเฮ้ยแบบไม่ได้พูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนกวนตีนอะนึกออกปะเป็นคนแบบเออเอออย่างนั้นแหละเออแล้วคือคิดไว้ว่าเป็นเออแล้วพอเป็นยังไงบ้างพอเจอตัวจริงมาถ่าย MV ก็เป็นคนอย่างนั้นจริงๆใช่พี่บอลรู้น้อยไปแล้วเรายังรักษาความอดได้อยู่ซิ้นเรายังรักษาอยู่แสดงว่าแล้วพี่ดีว่าซิ้นเป็นคนพูดน้อยปะไม่บอนไอซินน่ะนอกจากจะพูดไม่น้อยแล้วอ่ะฟังไม่ทันน่าจะต้องไปทำศัลยกรรมเพิ่มหูมาอีกสองอันมาฟังมันยิง อยากจะแบบว่าอาถอดเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เห็นป้าที่เขาจะมีหูห้อยๆไปมาอยากจะบอกว่าอาซินมึงถอดหูไปเลยเอาไปพูดเสร็จเรียก อยากใช้คำนี้แล้วจบแล้วแต่แสดงว่าคนสวยอย่างเราอ่ะเนียนอยู่จริงๆเก่งมากลูกเก่งมากวัดต่อคนไม่ได้จริง
มีคนเม้นว่าพี่ผู้ชายหน้าเหมือนพี่หมากปรินมากเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนมีคนเคยพูดว่าพี่บอลหน้าเหมือนพี่หมากปรินเลยในกองปะเมื่อแต่ตอนถ่าย MV อ่ะดูในมอนิเตอร์ทุกคนก็แอบบอกว่าเฮ้ยมุมนี้หน้าเหมือนก๊อปพี่ชยะเหมือนกันนะเออๆก๊อปๆใช่ใช่ก๊อปด้วยหมากด้วยเออๆๆใช่ๆเออใช่ใครวะแป๊บนึงนะเฮ้ยแต่เหมือนก๊อปมากกว่าใช่ไหมก็เหมือนก๊อปมากกว่าแต่ไม่เหมือนไมค์เหมือนก๊อปเหมือนก๊อปเออพี่ก๊อปครับผมไม่ผมตาม YouTube ขนาดแล้วพี่พี่คอนโดนี่คอนโดเนี่ยผมดูอยู่ก็ทำแม็กเนี่ยหลายคลิปเลยพี่ก๊อปขอต้อนรับพี่ก๊อปพี่ชยะเข้ามาในไลฟ์ IG Home Run Music มาพูดถึงพี่ไม่น่ารักหรือเปล่าหน่อยค่ะเดี๋ยวก็มือให้พี่ก๊อปหน่อยค่ะอะไรอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไปเรื่อยเลยนะคะพวกเราเนี่ยก็ไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวเชียวนะคะให้เมากันแล้วสองคนอ่ะเราจะถามว่าซีนไหนใน MV ที่รู้สึกว่าแบบชอบที่สุดอ่ะเริ่มจากซีนก่อนให้พอได้เวลาคิดมันคิดนานเนี่ยไม่ๆเออๆไม่ชอบหมายถึงว่าแบบมันถ่ายง่ายหรือชอบเพราะว่าแบบคืออะไรอ่ะอ้าวชอบแบบแค่ที่เรารู้สึกว่าแบบซีนเนี้ยเราชอบมากๆเลยแล้วแต่ชอบซีนที่มันเต้นตอนสุดท้ายที่ร้านกาแฟที่เต้นกัน3คนผู้หญิงเหรอใช่ๆแล้วก็มีแบบที่เต้นด้วยกันอะไรเงี้ยที่เต้นกันหมดเลยชอบซีนแดนซ์เป็นสายแดนซ์ไม่ได้สายแดนซ์หรอกก็ตอนนั้นมันแสงหน้ามันดีแสงมันดีก็เลยชอบซีนนั้นแค่นั้นอ๋อโอเคชอบซีนนั้นเพราะว่าอะไรสวยหน้าดีเออแค่แบบจบๆนะฮะเราฟังทางฝ่ายหญิงไปแล้วฟังทางฝ่ายชายบ้างชอบซีนไหนคะจริงๆผมชอบซีนตรงบาร์นะเอ้ยอุ๊ยซีนที่จับมือเราหรอบ้าบอกมาทำไมพูดแบบนั้นล่ะโดนรีพอร์ตเนี่ยโดนรีพอร์ตผมรู้สึกว่ามันเป็นไม่รู้อะรู้สึกว่าอยากเห็นภาพตัวเองแบบขายกาแฟอะนึกออกปะเราไม่ได้กินแต่หมายถึงว่ามันดูแบบมันดูเท่อะมันดูเหมือนแบบเป็นผู้ชายอุ่นอะนึกออกแบบใส่เอี๊ยมแล้วก็แบบเสิร์ฟน้ำอะไรเงี้ยทำไมแต่มันดูเหมือนมันขายค็อกเทลมากกว่าใช่ใช่แบบใช่ไหมขายเหล้าลุกไม่เหมือนคนขายแบบกาแฟไม่มันไม่ใช่แค่นั้นมันหมายถึงองค์ประกอบของสถานที่ด้วยแล้วก็น้ำมันไม่ใช่กาแฟมันเป็นสีแบบเหมือนน้ำแบบน้ำผลไม้อ่ะอิตาเลียนโซดาใช่ทีนี้แค่อยากใส่เสื้อเอี๊ยมอ่ะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนี่ยังใส่อยู่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไปปักนะโฮมรันมิวสิกเอ้ยแล้วก็อะไรตอนที่แรปด้วยเพราะมันแรปตกปะอ๋อไอ้ตอนรถไฟอ่ะเขาแต่งแบบสวยนะดูเหมือนแบบบาล่างจริงๆเออใช่มันดูไม่บาล่างจริงจริงนะจะคนบาร์แล้วพี่เขาแบบห้ามไว้ก่อนไม่งั้นนะไอ้ซีนผมเหยียบแล้วเออขึ้นไปแล้วเราจะได้เห็นนะฮะบอลเต้นอยู่บนบาร์นะฮะที่เคยเป็นบาร์กาแฟมาก่อนแต่พอบอลขึ้นมาปุ๊บไม่ดูเป็นกาแฟเลยจ้าอีกอย่างหนึ่งเลยจ้านะฮะก็จะเป็นประมาณนั้นก็คืออันนี้ก็คือซีนที่น้องๆเขาชอบนะทุกคนใครอยากรู้ว่าซีนไหนหน้าตาเป็นยังไงก็เข้าไปดูได้นะคะในเอ็มวีนะคะไม่น่ารักหรือเปล่านะคะช่องทางของวงการมิวสิกนะคะแล้วก็เธอจะบอกเธอสองคนว่าฉันน่ะทำเกมมาให้คนเขาเล่นกันด้วยนะเป็นเกมแบบว่าทายว่าตอนแรกอ่ะใช่ป่ะเราลง MV วันนี้ใช่ไหมแล้วก็เล่นเกมเมื่อวานนี้ว่าเฮ้ยลองเดากันซิว่าเนื้อหาใน MV มันจะเป็นแบบไหนแล้วก็ให้คนเขาตอบมาว่าแบบเป็นแบบไหนเป็นแบบว่าเป็นเรื่องราวของแฟนที่หวงหรือเพื่อนหรือคนที่มีเพื่อนเออเป็นคนที่หวงหรือว่าคนที่แบบว่ายังไม่มีแฟนคนโสดอะไรอย่างนี้แล้วแบบอยากมีแฟนอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้คนดูอ่ะครีเอทสตอรี่มาเออแต่เราจะบอกอะไรนะพี่ซินเน็ตดีมากมีหลายคนบอกว่าพี่ซินเน็ตดีมากพี่ซินเน็ตดีมากใช่ครับใช่ตาขวาและกระตุกจัดพี่บอลพูดอะไรนะใช่เหรอแต่ว่าเห็นตัวเองแล้วดีนะตัวเองแบบลื่นนะไม่ลื่น
ฉันก็เห็นตัวเองลื่นเหมือนกันบอนแต่จอซีนแม่งอย่างลื่นอ่ะแบบขนาดกล้องไม่กล้องสั่นอ่ะแม่งยังสั่นแบบลื่นๆอ่ะนึกออกปะเหลือไม่ดีไม่รู้ทำไมวะปกติมันไม่ค่อยดีนะไม่รู้วันนี้เนี่ยมันดีเราเลยใช้มุกหล่อลื่นไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคนที่ลื่นแต่ซินไม่ใช่เรานะบอลอะใช้ไม่ได้เลยมุกนี้ใช้ไม่ได้เลยเออแล้วทีนี้อ่ะมาพูดกันต่อนะคะเราก็เลยจัดแจกสินค้าว่ะใช้ว่าสินค้าสินค้าก็เมื่อกี้บอลพูดว่าบอลชอบใส่ผ้ากันเปื้อนใช่ไหมถ้าสังเกตดูใน MV อ่ะก็คือผ้ากันเปื้อนบอลจะเป็นสีน้ำตาลผ้ากันเปื้อนแบบเอ็กซ์ตร้าจะเป็นสีดำซึ่งเราก็เลยไปจิ๊กของจริงที่บอลใส่ในวันนั้นมาโอเคดมก่อนดมก่อนโอเคได้ยังมีจิ๊กอยู่ตอนเข้าน้ำกลับน้ำเอฮอปเปอร์ไอ้บอลเออทำแล้วเราก็ให้นี่ของคนเซ็นไว้อยู่ไหนนะเซ็นนี่อันนี้มันซินอาดาเซ็นไว้ก็ฝั่งนี้เป็นเอออยู่ไหนอยู่ไหนรับมาเออบอนเซ็นไว้นี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่เราจะแจกให้นะคะสำหรับคนที่ไปตอบคำถามไปร่วมกิจกรรมในเฟซบุ๊กกลุ่มนะคะในเฟซบุ๊กเองซึ่งเราไม่ได้เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะแต่เราเลือกคำตอบที่ถูกใจถ้าใครมีเวลาเรียกสามารถเป็นไงดีไหมดีเรียกสามารถไปเล่นกันได้อยู่เราหมดเขตวันพรุ่งนี้นะคะตอนเที่ยงคืนนะคะหมดเขตวันพรุ่งนี้นะคะไปเล่นกันได้ใครอยากได้ผ้ากันเปื้อนอันนี้นะคะที่บอลใส่จริงๆนะคะแล้วก็มีลายเซ็นของบอลแล้วก็จริงจริงนะคะก็สามารถนะคะไปเล่นเกมกันได้ใน Facebook ของ Home Run Music นะคะตอนนี้อ่ะใส่ก็ใส่ใส่ให้เออใส่โชว์เลยอุ๊ยยาวจังแต่กลิ่นไม่ได้ไปทับนี่โอ๊ยกลิ่นทับไม่ได้อ๋อคุณบอกว่าแอดค้าฟังไม่ออกทำซับแปลหน่อยค่ะขอโทษนะคะทุกคนนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าไปเล่นกิจกรรมกันใน Facebook Home Run Music นะไอ้ต้องเน้นต้องเน้นเออไอ้ต้องเน้นมันกินอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันดูไม่เหมือนอกไก่นะฮะอาหารของคนคีนนะคะคนลีนแล้วมีกล้ามหรือเปล่ากินไปแล้วแหละให้มันรู้แบบจิตวิญญาณกินแล้วรู้สึกสุขภาพดีนะคะอ๋อเน็ตมันกระตุกเลยฟังไม่ออกพี่ขออภัยนะคะทุกคนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะแคปไปให้ทุกคนดูในสตอรี่ไอจีของ Home Run Music กันนะคะพี่ขอโทษนะขอมุ้นแปลภาษาขอมุ้นแปลภาษาให้ดนๆด้วยเพราะว่าฟังดนๆไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะคะใช่ม้อนมันกระตุกอ่ะมันไม่รู้ทำสู้ชีวิตมากบอลมาเล่นอกไก่อ๋อมีคนชวนบอลเล่นอกไก่ต้องมีคนหมักแต่ถ้ามีอะไรนั้นรักคนรักเลยเอาสิไปผิดเพลแล้วเอาใช่ไหมหวนก็พอลูกหวนก็พอพูดดิผิดทางแล้วคำตอบคืออะไรอยากอ่านเม้นต์มากแต่เม้นต์แบบหายไปนานแล้วอ่ะจริงเหรออ่ะเดี๋ยวเราอ่านให้แค่อกไก่ว่ามีคนหมักบอลหักบอลกับเน็ต9บาทของเขาแท็กนี้ต้องเข้าทวิตไม่น่ารักหรือเปล่าอ๋ออกหักต้องมีคนใหม่อกหักโอ้ยชินโอ้โหเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกคนด้วยนะคะจินไอราดานะคะถ้าสมมุตินางสงสัยอะไรถึงคนอื่นเขาจะพูดไปไกลถึงสระบุรีแล้วนางก็ยังจะหาคำตอบจนกว่านะจะได้คำตอบเดี๋ยวจะหันกลับมาฟังว่าเขาพูดกันอะไรกันไปแล้วบ้างนะคะทุกคนนี่คือซินไอราดาเข้าใจหรือยังลูกเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้ว เหมือนเพื่อนจะทิ้งแล้วเนี่ย เพื่อนทิ้งไปไหนไม่รู้ไปกันหมดละอ่ะดูไหมเห็นปะบอลมันดูเป็นคนเรียบร้อยไม่พูดน้อยตรงไหน โดนหลอกแล้วหูเราอ่ะเฮ้ยสุดยอดแน่นอนมากนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราจะปิดเน็ต9บาทไปแต่เพียงเท่านี้อยากให้ทั้ง2คนฝากผลงานสักหน่อย
เออเป็นผลงาน MV ตัวนี้แล้วก็ผลงานของตัวเองโปรโมทด้วยก็ได้นะคะมีอะไรว่ามาอ่ะเริ่มที่ซีนก่อนก็ได้อ่ะบายก็ฝากผลงานเพลงเนี่ยแหละค่ะไม่น่ารักสุดตานะคะก็ไปฟังกันได้ที่ YouTube แล้วก็อย่าลืมไปเต้นชาเลนจ์กันด้วยนะคะทุกคนยาได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลง TikTok เฮ้ยได้สุดยอดพี่บอนยังจำท่าเต้นได้อยู่เปล่าโอ้ยลืมมั้งแล้วเอาจริงแล้ววันเต้นจังเต้นกันมาทั้งวันวันถ่ายยังลืมเลยคนซ้อมหน้างานหน้างานของจริงอ่ะวันตอนกลางคืนก่อนกลับบอกบอนเต้น TikTok ให้หน่อยดิขอเต้น TikTok ให้หน่อยบอนมาโอ๊ยง่ายเทคเดียวผ่านเรียบร้อยเทคเดียวสมองมันไม่เอาแล้วอ่ะสมองมันแบบได้ค่ะท่านี้แล้วก็อ่ะยังไงนะแล้วก็เอาท่านี้มาสลับฝากเพลงแล้วกันฝากเพลงเธอไม่น่ารักหรือเปล่าครับผมไม่น่ารักหรือเปล่าทางปมรันนะครับผมปมรันมิวสิกแล้วก็เพลงตัวเองเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวค่อยสปอยอีกทีนึงกันฝากไม่สปอยคนรักรุ่นพี่นะครับผมเดือนหน้าเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปรอประกาศวันที่21เดี๋ยวไอ้บอยลุดทุกคนครับลุกกี้ครับมีคนสปอยครับเดี๋ยวรอประกาศวันที่21นะครับผมว่าวันที่21เนี่ยเขาจะประกาศวันออนแอร์วันนู่นวันนี้วันนั่นอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวรอดูไปรอดูเอาครับผมมีคนลงแล้วหนึ่งนะทุกคนอะไรครับไปรอดูเอาแล้วกันประมาณนี้ครับรอดูเอานะคะก็ฝากผลงานของน้องๆทั้ง2คนไว้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครถ้าอยากเห็นโชว์สดๆการแสดงสดๆของซินซินแล้วก็บอนกับเพลงนี้นะคะก็ตามไปปั่นยอดวิวไปเต้นTikTokกันเยอะๆไปให้กำลังใจแล้วก็ร้านไหนหรือว่าอย่าลืมจ้างงานนะคะอยากจะจ้างงานนะคะอย่าลืมจ้างไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์คอนเสิร์ตร้านเราก็ไปนะคะชอบนะคะก็ไปได้หมดเลยค่ะเราจะสามารถนะคะไปฟังเสียงน้องน้องกระสุนสดได้รถแห่ก็รถแห่ก็ไปใช่งานแต่งงานบวชได้ได้หมดเลยเรียนจบป.1อะไรเงี้ยไปหมดทุกคนรถแห่อยากร้องเพลงนั่นบ้างเลยเคยฟังไอ้นั่นปะฟังเลยAre you ready? Move. What? ได้สายเดียวกันเหมือนกันแล้วเราเนี่ยเก่งผมร้ายสายนี้เหมือนกันอะไรวะเนี่ยไม่แผ่วเลยไม่แผ่วเลยหรือว่างานรับปริญญาก็สามารถจ้างไปได้เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยงานรับปริญญาจ้างเปล่าจ้างเปล่าวิวไม่ทันแล้วตามพรุ่งนี้แล้วไปพรุ่งนี้แล้วดีกว่าไม่ทำแล้วน่าเสียดายพรุ่งนี้ใครไปงานรับการครับเจอกันบ่าย2เป็นต้นไปธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ลานโพเออธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ลานโพเออนะฮะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวปริ้นคิวอาร์โค้ดไปก็บอกเดี๋ยวเขาจะบอกว่าปริ้นคิวอาร์โค้ดไปแล้วเขาจะไปเขียนในสลิปว่าโอนค่าเน็ตค่ะก็ไปแสดงความยินดีอุ้ยยินดีด้วยนะคะบันดียินดีด้วยพี่ยินดีด้วยนะคะพี่บอนน้องน้องพี่กับน้องซินเนี่ยไปกำลังใจให้นะคะมาดูจริงใจมาดูจริงเอาล่ะวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองคนมากนะที่มาพูดคุยกันแม้เน็ตจะสู้ชีวิตแล้วก็คนดูก็สู้ชีวิตในการดูเราเช่นกันนะจริงนะของจริงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฝากติดตามผลงานน้องๆด้วยแล้วก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆเผื่อว่าจะได้ไปเห็นน้องๆเขาร้องกันสดๆให้ฟังนะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้กินข้าวให้อร่อยขอให้กลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะบ๊ายบายไปนะฮะจบกันเพียงเท่านี้บ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ